เก็บผักสวนครัวอยู่หน้าบ้านค่ะเก็บผักชีมาน้องวะจ้าผักชีไปใส่น้องวันนี้เฮ็ดหยังกินจ้าซั่วเขียดจ้าซั่วเขียดก็คล้ายๆกันแล้วค่ะกับครัวนะบางคนมันคืออันครัวเขียดอ้อมเขียดเอาผักชีเนาะผักชีปลูกเองนะค่ะผักสวนอยู่หน้าบ้านใบหอมก็มีน้องวะจ้าเด็ดใบหอมเพราะว่าหัวหอมมันมีแล้วเนาะหอมแดงหอมแดงนี่นะเอาใบไปซุ่มไปผสมกันหลายๆผักค่ะเครื่องหอมงามไหนเนาะจ้างามงามหน้านี่ผักมันอากาศมันมากอากาศเย็นๆแบบนี้วะเล่นผักนี่ถ้าปลูกตามฤดูหนาวเพราะนั่นจ้าซุ่มเพิ่นพักกันปลูกไปกินตอนนี้เพราะโอ้มันจะงามงามน้องวันนี้เก็บผักชีผักชีค่ะทั้งนี้ที่เก็บใบหอมหอมแบงด้วยนะวะหอมแบงเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนหอมแดงหรือหอมแบงตาเนื้อใบจ้าเอาใบมั้งล่ะอืมสัญญาณตอบรับตั้งแต่ดักเงินก็มาคนบ้านก็เพิ่งได้อ่านนี้บ่เตรียมเครื่องแล้วน้องว้าเนาะเตรียมใบหอมหัวหอมตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใส่หอมหอมเครื่องเทศว่าก็ว่ามีกระเอกกระจ้อนนี้ผักชีโอเคอยู่เนาะมีผักชีชีโอเคจ้ะไปนี่เป็นผักกาดบ้านค่ะขั้นสมกินสมตำกินป้นปลาค่ะผักถอนต้นเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเขาไปเตรียมเครื่องเพื่อที่จะซั่วเขียดก่อนค่ะน้ำลงนาค่ะเพิ่นพักกันวานทัวบานเขาปังน้ำมาลงนาเขียดเขียดกำลังหลายค่ะแต่เนี่ยเพิ่นไปไต่ไปอย่างม้าน้องว้าก็ได้มากเลยสิพักกันซั่วเขียดซั่วกินค่ะแม่นตาน้องวิลิงกับน้องปล่อยซอยกันเฮ็ดซั่วเขียดซั่วเขียดซั่วเขียดสับจักหน่อยน้องวาเนาะค่ะเครื่องค่ะเครื่องหอมแดงผักชีหอมแซ่บแซ่บน้องวาคนน้องวาเห็ดแต่โอ้ยยังไงต่อไปเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเข้าใจอยู่สับแล้วมาปรุงค่ะน้องวันนี้ให้ตั้งใดก่อนขั้นตอนค่ะขั่วเครื่องแกงให้มันหอมแล้วก็เขียดลงเนาะค่ะเขียดลงขั่วสับเนี่ยเพราะสับเนี่ยตัวน้อยไม่ได้สับแล้วนะหอมแซ่บจ้าวันนี้ก็สิค่อยหยอดปลาไปเนาะค่ะหยอดปลาใส่เครื่องปรุงหยอดปลาไม่หยอดป่ะได้ชมกันไม่มีวันนี้นะไม่มีกระตาพวกนี้เดี๋ยวไปเอาหั่นที่ใส่เอาปลาต้นขาปลาก้อนขาปลาก้อนนะชูรสไปน้ำเดือดเป็นที่ใครบ้างหน่อยเกล็ดแห้งบ่แห้งอยู่ค่ะจ้ะหอมแล้วหอมแล้วค่ะหอมแล้วพักขวดใส่ไปเลยจ้ะเอาเลยค่ะน้องว่าใส่ไปเลย
สูตรของน้องวลินค่ะป้าจะแซ่บขนาดไหนนี่ค่ะมีใบประกูดน้ำเนาะใบประกูดจะได้เพิ่มความหอมแต่บางคนที่มักสมไอ้มวยก็คือว่าใส่บักขามน้ำค่ะใส่ปลาค่ะปลาอันกะเอาตามใจชอบนะคะมากหลายก็ใส่นัวหลายค่ะแต่ว่าธรรมดาก็ดีแล้วค่ะมาปอกให้เติมมาเนาะเยี่ยมหน่อยเพราะยันปลามันเค็มค่ะค่ะชิลด์ค่ะโบราณดีแท้ว่าขวดเขียดเขียดจ้าใส่หอมๆนะใส่หอมๆตามด้วยผักค่ะผักซีนี่ผักกาดกระจ้อนจากผักซีต้นหอมผักพื้นๆบ้านตามสวนเนาะนี่แหละค่ะสวยงามน่ากินแล้วค่ะน่ากินมากผักยุบแล้วก็เติมน้ำเนาะค่ะนี่รอไว้มันเดือดแล้วก็ชิมรสค่ะรอให้มันเดือดเป็นบ้างค่ะรอมันเดือดค่ะรอให้ผักสุกชิมรสเนาะค่ะบ่พออย่างก็เติมอีกที่หลังมีจ้ามีอะไรใส่รอชิมรสรอสุกค่ะรอให้ผักสุกก่อนปิดไว้ก่อนเป็นบ่ปิดไว้ก่อนค่ะโอเคค่อยชิมรสเนาะเปิดเบิ่งกันจ้ะบู๊หอมหลายน้องวะหอมเล่นมั้ยค่ะหอมค่ะหอมแซ่บบ่ก็ดีป่ะเอาไปตู้ใส่น้อยจักหน่อยมีก็เอาอย่าเก็บไปตู้ก่อนไปตู้ที่บ้านอีกทีเด้อจักเดียวไปชิมเนาะน้องปอยค่ะชิมให้หน่อยค่ะเอาล่ะจานบ่ใส่เกลืออีกบ่โอเคป่ะโอเคสุดยอดเนาะใส่มันบ้างใส่มะขามคําเพิ่มไม่เป็นมะขามเพิ่มเพิ่มความหอมโอ้ตบท้ายด้วยอีตู้ค่ะอีตู้อ้าวจบค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมาเด้อจ้ะมากินข้าวน้ํากันถ้วยมาเด้อน้องสวยงามมากเลยค่ะป๊าคนอีหยังมาเฮ็ดกับข้าวแซ่บกับข้าวแซ่บกับแซ่บค่ะเชฟเชฟค่ะเชฟเชฟตักเลยค่ะอ่อนเด้อก็ไปจับริมได้ค่ะได้ได้ป่ะโอเคแซ่บๆค่ะแซ่บๆหุ้นข้าวต้นมะขามพร้อมแล้วนะจ้าดีละเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติไปน้ำกันค่ะจากบ้านพี่ต้อยนะแซ่บๆเนาะว่ะเนาะค่ะแซ่บมาบักกันทั้ง3รสแล้วบุกินกะกินแซ่บๆไม่ปล่อยผลไม้ค่ะผลไม้แซ่บบ่น้องว่าแซ่บบ่ฝีมือตัวเองอ่ะแซ่บค่ะแซ่บอีหลีครับดาห้องมาไผบวมอึ้งบ่ก็ยุบนึงมันเด้งดินแซ่บเนาะบ่แซ่บบ่สดใสตามันนึ่งเออเป็นกินเนาะจังคือได้กินน่ะแต่มีไก่อยู่เด้งว่าซั่นเด้งโอ้ก็ประมาณนี้อันนี้ก็หลายบ่เบิดปล่อยกินเนี่ยกินเปียปล่อยกิน2ปล่อยพอให้เบิ่งอยู่ให้เบิ่งก่อนมีบ่เบิดเนาะปล่อยเฮา
บนมันแบบสองปีปีกายนี่ก็บริกินไม่ได้อืมทำไงอืมนายโยกินยังไงมันไม่พอไปใจเลยนะตอนน้องวิดปิดปิดอะไรเป็นบ้านยังหอมไหมน้องแมวอืมอ๋อแซ่บดีหรออืมแซ่บแซ่บ